กลุ่มโรคที่ต้องระวังสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ปฏิเสธไม่ได้ค่ะคุณแม่ขานอกเหนือจากความตื่นเต้นความดีใจของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่กำลังจะเตรียมรับเจ้าตัวน้อยแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ตามมานั่นก็คือในเรื่องของความกังวลนะคะในเรื่องของสุขภาพคุณแม่เองที่จะส่งผลไปถึงลูกน้อยของเรานะคะมีโรคไหนบ้างที่คุณแม่ต้องระวังเป็นพิเศษวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากแพทย์หญิงวรรณวดีทรัพย์มีปัญญากาศสูตินรีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาของเรานะคะที่จะมาให้ความรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในวันนี้วันนี้อาจารย์หมออยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์หมอด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็หมอชื่อแพทย์หญิงวรรณวดีทรัพย์มีปัญญากาศนะคะหรือว่าหมอกวางนะคะเป็นสูตินรีแพทย์แล้วก็เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาทารกในครรภ์นะคะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยากลุ่มโรคที่ต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์มีอะไรบ้างคะค่ะก็สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะก็จะแบ่งเป็นโรคที่คุณแม่เป็นมาก่อนการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็โรคส่วนหนึ่งก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการตั้งครรภ์เองนะคะสำหรับโรคที่เป็นมาก่อนการตั้งครรภ์นะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นด้วยแบบไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานภาระหน้าที่นะคะสตรีในปัจจุบันก็จะท้องที่อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็อาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างอยู่แล้วนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนอกจากนี้ก็จะเป็นกลุ่มโรคที่เป็นโรคประจำตัวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรค SLE หรือว่าโรคพุ่มพวงนะคะโรคไทรอยด์เป็นพิษเป็นต้นนะคะซึ่งกลุ่มโรคประจำตัวที่เป็นมาก่อนการตั้งครรภ์นะคะก็คือคุณแม่ก็ควรที่จะดูแลตัวเองให้ตัวโรคเนี่ยสามารถควบคุมได้นะคะก่อนที่จะพิจารณาตั้งครรภ์นะคะสำหรับโรคที่เป็นเกิดขึ้นมาภายหลังจากการตั้งครรภ์แล้วนะคะที่ต้องระวังก็จะมีกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพคุณแม่เช่นโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์นะคะโรคความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์หรือว่าภาวะครรภ์เป็นพิษค่ะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มโรคอื่นๆที่ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับสุขภาพคุณแม่โดยตรงแต่เกี่ยวกับลูกแล้วก็การตั้งครรภ์ด้วยเช่นภาวะการคลอดก่อนกำหนดนะคะภาวะโรคเกาะต่ำเป็นต้นค่ะเรามาเริ่มต้นพูดถึงในเรื่องของเบาหวานขณะตั้งครรภ์กันดีกว่าค่ะคุณหมอคะนะคะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะโดยปกติแล้วนะคะโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ก็คือจะเกิดขึ้นในคุณแม่ที่ไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อนนะคะคนไข้ที่มีความเสี่ยงที่จะมีโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ได้มากขึ้นก็จะหนึ่งก็คือจะเป็นในกลุ่มคุณแม่ที่ภาวะน้ำหนักเกินอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีภาวะโรคอ้วนอยู่เดิมนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นกลุ่มคุณแม่ที่อายุค่อนข้างเยอะเช่น 30-35 ปีขึ้นไปนะคะในขณะที่ตั้งครรภ์มีภาวะประวัติในครอบครัวที่เคยมีบุคคลใกล้ชิดเช่นคุณเขาเรียกว่าญาติ first degree relative ก็คือคุณแม่คุณพ่อของคุณแม่เองนะคะใช่ค่ะเป็นกรรมพันธุ์นะคะที่เป็นเบาหวานแล้วก็เคยมีประวัติทารกคนก่อนนะคะคลอดน้ำหนักตัวมากกว่า4กิโลหรือว่าเป็นโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ในครรภ์ที่แล้วเป็นต้นนะคะโดยสาเหตุที่ทำให้ทำไมถึงเราถึงมีเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ก็เกิดจากการที่เมื่อเราตั้งครรภ์ไปถึงระยะนึงเนี่ยค่ะโรคก็จะสร้างฮอร์โมนที่ทำให้มีภาวะดื้อต่ออินซูลินขึ้นมานะคะเรียนแบบภาวะดื้อต่ออินซูลินในคนไข้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะค่ะทำให้การกำจัดน้ำตาลในเลือดเนี่ยเป็นไปได้แย่ลงค่ะก็ทำให้คุณแม่เนี่ยมีภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ได้ค่ะแล้วเบาหวานขณะตั้งครรภ์เนี่ยค่ะมีอาการยังไงบ้างคะคุณหมอส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอาการอะไรพิเศษนะคะอาจจะมีลักษณะเฉพาะเช่นมีน้ำหนักเกินนะคะหรือว่าน้องตัวโตน้ำค่ำเยอะบางครั้งคุณแม่จะมีปัสสาวะที่มีเวลาไปพบคุณหมอในช่วงการตรวจในการตรวจครรภ์แต่ละครั้งเนี่ยค่ะคุณหมอเขาจะมีการตรวจปัสสาวะนะคะอาจจะมีปัสสาวะที่มีน้ำตาลรั่วออกมาได้นะคะซึ่งถามว่าในคนที่ปกติในคนท้องปังบางคนนะคะไม่ได้เป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์แต่ก็อาจจะมีน้ำตาลรั่วได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือก็ควรจะตรวจดูค่ะว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะแล้วก็ทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะดีที่สุดนะก็คือควบคุมตัวเองด้วยแล้วก็ทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะหรือว่าจะให้ชัดเจนก็จะต้องมีการตรวจวัดเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องของเบาหวานในคุณแม่ค่ะคุณหมอคะอันตรายต่อตัวคุณแม่เองและต่อตัวลูกน้อยหรือไม่ยังไงค่ะสำหรับในตัวคุณแม่เองนะคะเมื่อมีภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์แล้วนะคะโอกาสที่จะกลายไปคือส่วนหนึ่งก็จะหายนะคะแต่อีกประมาณ 50% เนี่ยอาจจะทำให้หลังคลอดไปแล้วเนี่ย
มีภาวะน้ำตาลที่สูงเกินปกติไปนิดหน่อยแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มนึงเนี่ยประมาณสัก 20% อาจจะกลายไปเป็นเบาหวานจริงๆหลังจากนั้นนะคะคุณแม่จะสามารถป้องกันเบื้องต้นได้ยังไงคะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีปัจจัยเสี่ยงที่มันทำให้เราเป็นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรผิดเลยก็ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็คือถ้าเกิดเราทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่ทานน้ำตาลเชิงซ้อนน้ำตาลที่เยอะเกินไปนะคะเช่นพวกแบบขนมน้ำปั่นแบบบางคนก็ชานมไข่มุกทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะลดพวกกลุ่มอาหารที่ไม่จำเป็นแล้วก็ของหมอจะพูดว่าของหวานที่คิดว่าไม่จำเป็นออกไปนะคะแล้วก็ทานข้าวที่เป็นแบบกลุ่มข้าวกล้องค่ะพวกแบบไกลซีมิกอินเด็กต่ำๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้นะคะค่ะในระดับนึงในระดับนึงค่ะคือเราก็พยายามทำตัวของเราให้เรียกว่าทานอาหารให้เพียงพอแล้วก็พอดีนะคะแล้วก็พยายามเมื่อมีการตรวจคัดกรองนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยจะพบว่าคุณแม่หลายๆคนหรือเกือบจะแทบจะทุกคนจะได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานในขณะตั้งครรภ์นะคะก็คือเมื่อเราตรวจคัดกรองเร็วเราก็สามารถที่จะควบคุมน้ำตาลได้เร็วนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ถ้าเกิดคุณแม่สามารถเชื่อควบคุมน้ำตาลได้ดีก็จะไม่ได้มีปัญหาต่อลูกมากมายนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีนะคะนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษทารกอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวเกินค่ะและถ้าเกิดแบบในกรณีที่แย่มากนะคะก็คืออาจจะส่งผลให้มีภาวะทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้ที่อายุครรภ์เยอะๆนะคะเวลาเราจะทานอะไรเราต้องนึกถึงลูกเราด้วยเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วค่ะคุณแม่คะโรคต่อไปค่ะจะมาพูดถึงในเรื่องของโรคการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะบ้างในขณะตั้งครรภ์นะคะเกิดขึ้นได้ยังไงคะโรคนี้โดยปกติแล้วนะคะในการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็จะเกิดในคนทั่วๆไปก็เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เกิดจากไฮยีนก็คือการรักษาความสะอาดดูแลความสะอาดของเรานะคะก็คือเช่นในการเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงนะคะก็จะเช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลังนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเราท้องหรือเราจะไม่ท้องนะคะแต่เมื่อเราท้องเนี่ยค่ะด้วยฤทธิ์ของฮอร์โมนแล้วก็สรีระที่เปลี่ยนไปนะคะทำให้ปัสสาวะเนี่ยอาจจะค้างอยู่ในตัวกระเพาะปัสสาวะได้นานขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ที่หมอบอกไปแล้วตะกี้นะคะว่าอาจจะมีภาวะน้ำตาลที่แบบรั่วออกมาในปัสสาวะแล้วก็ทำให้ตัวปัสสาวะของเราเนี่ยค่ะเป็นที่อยู่อันเรียกว่าตัวแบคทีเรียก็จะชื่นชอบที่จะอยู่แล้วสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณแม่ไปปัสสาวะนะคะก็ควรที่จะพยายามปัสสาวะให้สุดให้หมดนะคะแล้วก็ทานน้ำเยอะๆค่ะค่ะอันนี้คือโรคอีกหนึ่งโรคที่น่ากังวลนะคะสำหรับในเรื่องของคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นก็คือโรคทางเดินปัสสาวะนั่นเองค่ะพูดถึงในเรื่องของการตกขาวสาเหตุของการเกิดการตกขาวระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรคะค่ะปกตินะคะในคนท้องนะคะหรือว่าในผู้หญิงทั่วไปนะคะจะมีตกขาวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะซึ่งเกิดจากปริมาณของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรอบเดือนหรือว่าในขณะที่ตั้งครรภ์นะคะโดยตกขาวปกติเนี่ยก็จะมีลักษณะก็คือเป็นสีขาวครีมๆไม่ได้มีกลิ่นไม่มีสีผิดปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้มีอาการคันร่วมด้วยนะคะสำหรับกรณีที่ตกขาวที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือมีความอับชื้นนะคะมีอาการผิดปกติร่วมด้วยเช่นมีสีกลิ่นเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะมีอาการคันร่วมด้วยในกรณีที่คุณแม่มีตกขาวที่ผิดปกติที่หมอกล่าวไปนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอประจำตัวได้นะคะเพื่อที่จะต้องคือจำเป็นต้องได้รับการรักษานะคะคุณแม่เนี่ยค่ะสามารถป้องกันการเกิดอาการตกขาวที่ผิดปกติเนี่ยค่ะได้ยังไงคะในช่วงของการตั้งครรภ์ค่ะโดยปกติคนท้องทั่วไปนะมักจะไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ที่เจอมักจะเป็นเกี่ยวกับพวกเชื้อรามากกว่านะคะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มแบบเขาเรียกว่าความเป็นกรดด่างที่ผิดปกติไปนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือไม่ควรที่จะสวนล้างเข้าไปในช่องคลอดนะคะเพราะจะทำให้ภาวะกรดด่างในช่องคลอดเนี่ยเปลี่ยนไปทำให้แบคทีเรียบางชนิดเนี่ยมีโอกาสเติบโตได้มากกว่าปกตินะคะแล้วก็รักษาความสะอาดดูแลเรื่องความอับชื้นก็คือพยายามเช็ดให้แห้งหลังจากเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็ทำความสะอาดโดยทั่วไปก็จะเน้นเรื่องการทำความสะอาดแล้วก็ไม่ให้อับชื้นโรคต่อไปน่าสนใจมากๆค่ะคุณหมอคะโรคซึมเศร้าในคนท้องหรือว่าคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะคนท้อง
จะต้องเป็นโรคซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์ทุกคนไหมคะจริงๆแล้วไม่ค่อยหมายถึงว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นทุกคนคแต่ในคนไทยเนี่ยพบว่าไม่ค่อยมีคนไข้ที่มาแล้วรู้หรือว่าทราบว่าตัวเองมีภาวะซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์นะคะซึ่งภาวะซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์ค่ะก็คือคุณแม่มันเกิดจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ทำให้คุณแม่มีความวิตกกังวลปกติคนเราก็มีความวิตกกังวลได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันมากเกินไปเช่นวิตกกังวลจนส่งผลกระทบต่ออารมณ์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่ามีอาการเบื่ออาหารนอนไม่หลับมีปัญหากับคนรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าควรที่จะปรึกษาแพทย์นะคะโดยเฉพาะอาจจะปรึกษาจิตแพทย์เพื่อคือณปัจจุบันเนี่ยคือจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีภาวะความผิดปกติทางจิตที่รุนแรงนะคะคุณหมอเขาก็จะมีอาจจะใช้การบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะพูดคุยกันหรืออาจจะมีการใช้ยาอ่อนๆหรือถ้าเกิดอาการเป็นมากก็คือจะใช้ยาที่เยอะขึ้นได้เพราะว่าภาวะซึมเศร้าในขณะตั้งครรภ์เนี่ยก็ส่งผลต่อทารกในครรภ์เช่นกันนะคะไม่ว่าจะทำให้น้องเนี่ยคลอดออกมาแล้วตัวเล็กหรือคุณแม่มีภาวะคลอดก่อนกำหนดนะคะนอกจากนี้การที่เก็บความเครียดไว้มากๆนะคะการหลั่งของคอร์ติซอลในท้องอะค่ะอาจจะส่งผลให้เกิดผลเสียต่อพฤติกรรมหรือว่าการพัฒนาเกี่ยวกับด้านสมองของน้องในอนาคตด้วยนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะคุณแม่ที่อาจจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์เราจะสังเกตอาการง่ายๆได้ยังไงคะคุณหมอเช่นอาจจะร้องไห้ง่ายเกินไปหรือว่าเบื่อมีความเบื่อสิ่งรอบข้างกิจวัตรประจำวันที่เคยทำแล้วมีความสุขอาจจะไม่อยากอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบมีปัญหากับคนรอบข้างรู้สึกน้อยใจง่ายผิดปกติต้องสังเกตค่ะอาการตัวเองนอกจากนี้คุณพ่อก็อาจจะเป็นอีกคนที่ช่วยสังเกตด้วยนะหรือว่าคุณพ่ออาจจะเป็นสาเหตุใช่เพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยคุณพ่ออาจจะรู้สึกว่าเหมือนทำไมขี้น้อยใจจังเลยอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีก็อาจจะต้องช่วยกันดูด้วยบางทีเขาไม่ได้ว่าทำไมประชดแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่นะเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือมากกว่านั้นรวมไปถึงหลังคลอดด้วยนะคะค่ะซึมเศร้าหลังคลอดหรือว่ามาม่าบูบ้างค่ะยังไงคะตัวนี้ค่ะก็คือหลังคลอดนะคะในคุณแม่บางคนเนี่ยเนื่องจากก็คือต้องดูลูกอยู่แล้วนะคะซึ่งจะเกิดได้บ่อยเหมือนกันเป็นหนึ่งที่จะต้องสังเกตนะคะอาจจะมีความรู้สึกท้อแท้หรือรู้สึกว่าไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กับลูกหรือกับครอบครัวคนรอบข้างบางครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคิดอยากทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายลูกหรือเพิกเฉยไม่สนใจลูกขึ้นมาเนี่ยค่ะก็คือจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษานะซึมเศร้าหลังคลอดจะพบได้เยอะกว่าซึมเศร้าขณะตั้งครรภ์ก็มีเหมือนกันเพียงแต่ในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความกังวลมากจนกระทั่งคลอดเนี่ยอาการมันอาจจะเริ่มแบบเริ่มเป็นมากขึ้นได้ค่ะหลักๆเลยต้องสังเกตอาการตัวเองของคุณแม่เองแล้วก็อย่าอายที่จะบอกนะคะหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะไม่กล้าบอกคุณหมอที่ฝากครรภ์หรือไม่กล้าบอกใครอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ต้องอายว่ามีความรู้สึกที่เช่นแบบมีความรู้สึกอยากทำร้ายตัวเองทำร้ายลูกอะไรเงี้ยค่ะการพบจิตแพทย์อ่ะจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องมีอาการทางจิตหนักๆหรือว่านะคะเข้าขั้นอาการที่จะเยอะขึ้นคุณแม่เริ่มมีอาการแล้วเนี่ยสามารถปรึกษาคุณหมอทางด้านจิตแพทย์ได้เลยพูดถึงอีกสักหนึ่งโรคหรือว่านะคะหนึ่งอาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ท้องผูกไม่สบายตัวท้องอืดนะคะเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างก็สำหรับภาวะท้องผูกในขณะตั้งครรภ์นะคะก็เจอได้บ่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเนื่องจากในขณะที่เราตั้งครรภ์เนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารลำไส้นะคะช้าลงซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนนะคะเมื่อการเคลื่อนไหวช้าลงนะคะอุจจาระก็จะถูกดูดซึมน้ำไปได้มากขึ้นรวมถึงร่างกายของคุณแม่ที่ต้องการน้ำเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราทานน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาอุจจาระแข็งหรือว่าท้องผูกได้นะคะซึ่งภาวะท้องผูกในขณะตั้งครรภ์นะคะก็อีกอย่างที่เป็นสาเหตุก็คือคุณแม่อาจจะไม่สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติอย่างที่เคยทำนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาหลักๆในขณะที่ตั้งครรภ์แล้วมีภาวะท้องผูกก็คือหนึ่งคือทานน้ำให้มากๆนะคะทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยสูงนะคะแล้วก็อาจจะ
ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ขยับตัวในกรณีที่ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรสามารถที่จะออกกำลังกายได้วันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์นะคะให้คุณแม่เนี่ยนะคะได้ออกกำลังกาย30นาทีต่อวันใช่ไหมคะมันยากนะ อันนี้ก็คือต้องบอกว่าต้องเฉพาะในคนที่ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์นะคะเพราะบางคนจะมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดรกเกาะต่ำปากมดลูกสั้นอะไรพวกนี้ก็การออกกำลังกายแบบคนอื่นอาจจะทำไม่ได้ก็นิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะให้คุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเกิดขึ้นแต่ว่าต้องคำนึงถึงในเรื่องของอายุครรภ์ด้วยถูกต้องไหมคะนะคะอายุครรภ์เอ่ยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของข้อห้ามพิเศษสำหรับคุณแม่แต่ละท่านไปเคส by เคสไปนะคะแล้วในตัวของอาการท้องผูกขณะตั้งครรภ์ของคุณแม่เนี่ยส่งผลต่อลูกน้อยและเป็นอันตรายไหมคะโดยปกติแล้วไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับลูกนะคะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาที่คุณแม่ไม่สบายตัวนะคะแล้วก็การกินยาหรือว่าการใช้ยาถ่ายในขณะตั้งครรภ์นะคะก็แนะนำว่าควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอนะคะเพราะว่ายาถ่ายที่เยอะเกินไปอาจจะส่งผลให้มีมดลูกหดรัดตัวก่อนกำหนดได้เหมือนกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่สามารถใช้ยาระบายใช้ยาถ่ายได้แต่ก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอด้วยแต่ถ้าจะให้ดีคุณแม่ต้องการเลือกทานอาหารนะคะที่จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายหลักๆเลยคืองดชากาแฟถ้าเกิดมีปัญหาท้องผูกนะอาจจะต้องงดเรื่องของชากาแฟนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงๆนะคะแล้วก็ขับถ่ายเป็นเวลาค่ะอาจจะออกกำลังกายบ้างนะคะทานน้ำเยอะๆค่ะคุณแม่ขานอกเหนือจากตัวคุณแม่ที่ตั้งครรภ์คนทั่วไปก็เหมือนกันค่ะก็เหมือนกันนะคะบางคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะหมออยากจะเพิ่มเติมนะคะให้กับคุณแม่คุณพ่อได้ฟังเกี่ยวกับโรคไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะก็ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของโควิดนะคะค่ะก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลแล้วก็ทางโรงพยาบาลแล้วก็สมาคมการแพทย์หลายๆที่นะคะก็แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะรับวัคซีนโควิดนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันการติดเชื้อในคุณแม่ซึ่งถ้าเกิดคุณแม่ติดเชื้อเนี่ยพบว่าจะมีโอกาสสูงกว่าคนทั่วไปที่จะต้องแบบรักษาใน ICU หรือว่าใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะแล้วก็สำหรับน้องเองเนี่ยพบว่าถ้าเกิดคุณแม่ติดเชื้อในขณะตั้งครรภ์นะคะน้องก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อถึงประมาณสัก 8% ด้วยนะคะ นอกจากนี้การฉีดวัคซีนยังมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเมื่อน้องคลอดออกมาแล้วนะคะก็จะมีภูมิคุ้มกันบางส่วนในจากตัวคุณแม่นะคะส่งผ่านไปยังน้องได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครที่ยังลังเลหรือว่ายังไม่แน่ใจกลัวหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ให้ดูถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนนะคะ แล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่ได้รับวัคซีนแล้วเราติดเชื้อขึ้นมานะคะก็อาจจะมีการบูสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะต่างประเทศก็แนะนำให้บูสแล้วนะคะในคนท้องนะคะค่ะอาจจะใช้ทั้งได้ทั้งไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานะคะสำหรับข้อมูลในปัจจุบันนะคะเท่าที่เขาฉีดกันมาเป็นแบบหลายแสนคนต่างประเทศนะคะก็อาจจะบางคนอาจจะบอกเอ้ยทำไมฉีดแล้วถึงมีความผิดปกติอย่างนู้นอย่างนี้ในความเป็นจริงแล้วจากข้อมูลที่เขาเก็บรวบรวมนะคะพบว่าความผิดปกติหรือว่าภาวะทารกเสียชีวิตในครรภ์เนี่ยค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะคะไม่ได้แตกต่างไปจากคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ฉีดเลยนะคะก็แนะนำว่าให้ฉีดสำหรับใครที่ฉีดมานานแล้วและเข้าเกณฑ์ที่จะต้องกระตุ้นนะคะก็แนะนำว่าให้รับวัคซีนกระตุ้นนะคะนั่นแหละคำถามแรกจากคุณแม่เบนบางขวัญซิตี้ค่ะถ้าหากเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์เวลาคลอดแล้วจะหายจากการเป็นเบาหวานหรือไม่ค่ะคุณหมอค่ะส่วนใหญ่หายนะคะแต่ทีนี้ก็ขึ้นกับว่าในขณะตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่เนี่ยควบคุมน้ำตาลดีไหมนะคะแล้วก็พันธุกรรมเดิมของคุณแม่ด้วยนะคะส่วนใหญ่จะหายนะคะส่วนใหญ่ก็คือหลังคลอดไปแล้วเนี่ยน้ำตาลจะกลับสู่ภาวะปกติโดยทั่วไปเนี่ยหลังคลอด6สัปดาห์นะคะถึง12สัปดาห์เนี่ยอาจจะมีการนัดตรวจซ้ำของคุณหมอนะคะก็แนะนำว่าคุณแม่ควรที่จะไปตรวจด้วยนะคะหรือถ้าเกิดไม่ได้มีเวลาไปตรวจในช่วงนั้นก็อย่าลืมว่าเราเคยเป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์แล้วก็ควรที่จะตรวจดูระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำทุกปีนะคะตรวจสุขภาพประจำปีค่ะค่ะ
คุณหมอแจ้งว่าหายค่ะคุณแม่คะส่วนใหญ่หายนะคะต้องบอกว่าส่วนใหญ่หายคำถามที่2ค่ะจากคุณแม่เนยคำถามคือจะครบกำหนดนะคะ40สัปดาห์แล้วน่าจะเป็นอายุครรภ์นะคะแต่ปากมดลูกไม่เปิดเลยค่ะคุณหมอคะและมีภาวะมดลูกบีบตัวมีโอกาสคลอดเองได้ไหมคะการจะถามว่ามีโอกาสคลอดเองได้ไหมนะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยในกรณีคุณแม่มีความตั้งใจที่จะคลอดเองนะคะแล้วก็ทารกในครรภ์ไม่ได้มีความผิดปกติอย่างอื่นที่เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าคลอดนะคะก็สามารถที่จะลองคลอดเองได้ค่ะแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของน้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณแม่อายุครรภ์40สัปดาห์แล้วมีภาวะมดลูกหดรัดตัวแล้วแนะนำว่าให้ไปพบคุณหมอที่ฝากครรภ์หรือว่าโรงพยาบาลที่ฝากครรภ์อยู่นะคะแล้วก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อจะดูว่าการหดตัวของมดลูกของคุณแม่เนี่ยสม่ำเสมอดีไหมถ้าเกิดว่าสม่ำเสมอดีคุณหมอประเมินปากมดลูกว่าพร้อมที่จะคลอดไหมก็จะมีการกระตุ้นคลอดให้ได้เหมือนกันค่ะโดยปกติแล้วนะคะ อายุครรภ์ที่คลอดแล้วเอาคำออกมาดีหมายถึงว่าน้องเนี่ยแข็งแรงจะอยู่ที่ประมาณ39-40สัปดาห์นะคะคุณแม่ก็อยู่ในเกณฑ์นะคะค่ะถึง41สัปดาห์ก็อยู่ในเกณฑ์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เมื่อเกิน40สัปดาห์ไปแล้วหรือ41สัปดาห์ไปแล้วอะค่ะคุณหมอเขาก็จะนัดมีแผนให้เราแล้วแหละว่าเราจะคลอดต่อยังไงนะคะมีอาการท้องผูกขณะตั้งครรภ์ควรทานอะไรและเสริมอะไรดีคะคุณหมออย่างที่บอกไปนะคะทานน้ำเยอะๆค่ะอาหารที่มีกากใยสูงนะคะเดินมากขึ้นนะคะถ้าเกิดไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอื่นเช่นแบบต้องนอนติดเตียงอะไรเงี้ยก็คือสามารถที่จะออกกำลังกายได้อีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีกากใยสูงช่วยในการขับถ่ายค่ะถ้ายังไม่ดีขึ้นก็คืออาจจะปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะสั่งยาที่ช่วยในการถ่ายนะคะงดชากาแฟ อันนี้ต้องขีดเส้นใต้เส้นใหญ่ๆไว้เลยคุณแม่ต้องงดชากาแฟก่อนนะคะคำถามต่อไปคำถามที่4จากคุณแม่ทางบ้านนะคะคุณแม่เนตรชนกจอมใจค่ะโรคลมชักขณะตั้งครรภ์ค่ะคุณหมอคะอันตรายไหมและคุณแม่ควรดูแลตัวเองยังไงในกรณีที่คุณแม่นะคะไม่ได้มีภาวะลมชักมาเป็นเวลา1ปีโดยที่ไม่ได้ต้องหรือว่าคุมอาการของโรคได้ดีนะคะก็ควรที่จะทานยาตามที่คุณหมอสั่งด้วยคุณหมอเขาก็จะมียาที่ปลอดภัยที่ใช้ได้ในขณะที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะคุณแม่ก็ทานยาแล้วควบคุมอาการลมชักให้ดีค่ะเพราะแต่ถ้าเกิดว่าควบคุมได้ไม่ดีค่ะเวลาคุณแม่ชักอาจจะมีภาวะพวกแบบขาดออกซิเจนอะไรเงี้ยค่ะก็จะส่งผลถึงน้องในครรภ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าในกรณีที่คุณแม่เป็นลมชักคุมอาการให้ดีค่ะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าหยุดยาเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องรักษาแล้วก็ปรึกษาคุณหมอต่อเนื่องถ้ายาที่กินอยู่เนี่ยค่ะมีอันตรายต่อน้องในครรภ์นะคะคุณหมอเขาก็จะพิจารณาเปลี่ยนสำหรับคุณแม่ที่เป็นลมชักแล้วยังไม่ท้องหมอแนะนำว่าคุมกำเนิดไปก่อนจนกว่าจะไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเรื่องโรคลมชักแล้วคุณหมอคิดว่าโอเคคุณแม่ท้องได้นะคะคำถามสุดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายสำหรับคุณแม่ทางบ้านในช่วงนี้นะคะคุณแม่สุทินีใบยุคนนะคะระหว่างตั้งครรภ์สามารถทานยารักษาสิวได้ไหมค่ะยารักษาสิวเนี่ยมีหลายชนิดมากนะคะยารักษาสิวที่ห้ามทานเลยในคนที่เตรียมตัวจะท้องและท้องแล้วก็คือยากลุ่มเรตินอลหรือว่าเรียกว่าแอคโนตินกลุ่มที่เป็นวิตามิน A ค่ะ กลุ่มนี้คือห้ามทานเลยนะคะเพราะว่าทานแล้วจะมีผลต่อน้องทำให้น้องมีภาวะหัวใจพิการ มีภาวะหูผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะตาผิดปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องงดนะคะค่ะกลุ่มวิตามิน A ใช่นะคะคแล้วก็สำหรับคนที่ทานอยู่นะคะทานอยู่แล้วยังไม่ได้ตั้งครรภ์หมอก็แนะนำว่าควรที่จะคุมกำเนิดนะคะแล้วก็ก่อนท้องก็ควรหยุดยาอย่างน้อยประมาณสัก2เดือนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นยากลุ่มที่เป็นแบบยาทาที่พวกคลินด้าเจลอะไรพวกนี้ก็คือสามารถแต้มได้ตามปกตินะคะค่ะแล้วก็สำหรับอีกอย่างนึงก็คือกลุ่มบางครั้งคุณหมอเขาก็ยารักษาสิวของคุณหมอที่ให้มากลุ่มด็อกซี่ไซคลินก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันอันนี้จะเป็นตัวแต้มหรือว่าเป็นตัวทานคือปกติเวลาหาคุณหมอรักษาโรคผิวหนังเนี่ยมันก็จะมียาอยู่แบบหลักๆที่ใช้กันบ่อยๆนะคะก็จะมีพวกด็อกซี่ไซคลินนะคะที่เป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็กลุ่มเลตินเออย่างเงี้ยค่ะก็คือทั้ง2ตัวจริงๆตอนท้องก็ทานไม่ได้อยู่แล้วยาปฏิชีวนะทั่วไปในกรณีที่เป็นเยอะมาก
ก็สามารถทานได้เช่นอะม็อกซี่อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคุณแม่ไม่ได้แพ้ยาจริงกลุ่มนั้นก็คือสามารถทานได้แต่สำหรับการรักษาสิวถ้าเกิดในระหว่างตั้งครรภ์แล้วมันมีอาการอักเสบแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอผิวหนังนะคะส่วนใหญ่ใช้แค่ยาท็อปปิคอลหมายถึงว่ายาทาอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเพียงพอแต่ยาทาก็ต้องดูด้วยนะว่าเป็นยาชนิดไหนถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นแบบทาแล้วอาจจะมีผลทำให้คุณแม่ระคายเคืองได้มากเนี่ยค่ะคุณหมอเขาก็จะไม่ได้สั่งให้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะแพทย์หญิงวันวดีทรัพย์มีปัญญากาศนะคะ